กล้องที่นี่ใช้โดรนใช่เลยนะโดรนแล้วโดนไหมโดนถ้าไม่โดนก็ออกอากาศได้ไหมไม่ได้ตอนนี้ผมมีความสุขไหมมันดิ่งข้าวกับเราโอ้มันมีความสุขมากค่ะยอดมากเลยอ่ะเป็นประสบการณ์ใหม่ยังติดชูอยู่เลยนะไม่เคยคิดว่านางเสาไทยกินเอาเป็นเอาตายขนาดนี้นะค่ะคือผมเป็นคนชอบกินปูมากถึงขนาดที่ว่าเคยบินไปถึงสิงคโปร์นะแล้วก็แบบปูตัวใหญ่ใช่ไหมปูตัวใหญ่ๆใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วด้วยความแล้วก็แบบว่าด้วยความที่เราแบบอยากเป็นตัวของเราเองแล้วก็ชอบกินปูมากเราก็เลยแบบนั่งขัดสมาธิค่ะนั่งแทะปูแล้วผลปรากฏว่าเจ้าของร้านอ่ะเขาจำได้เขาก็เลยเดินมาพร้อมกับเพื่อนเขาก็เลยแนะนำเฮ้ย this is Miss Thailand หมูแบบกำลังแทะอยู่เนี่ยเหรอไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์นั่งขัดสมาธินั่งแทะอยู่อ่ะก็โอเคธรรมชาติถ้ามีคนก็บอกว่าเธอเป็นนางสาวไทยที่เป็นคนพูดจาแรงมากควานผ่าซากไม่เอาที่ตบปากไปว่าบุ๋มเขาไม่เคยมีความหมายถ้าควานผ่าซากคือหมายถึงว่าเราพูดแล้วเราไม่แคร์ว่าคนที่อยู่ข้างหน้าเราอ่ะเขาจะรู้สึกยังไงแต่ของบุ๋มอ่ะคือตรงๆจากความรู้สึกของตัวเองแล้วบุ๋มรู้สึกยังไงบ้างถ้ามีคนเขาบอกว่าบุ๋มเป็นคนตรงจนเกินไปเขาถ้าเกิดเขาชอบคนโกหกก็ไปคบกับคนอื่นค่ะไปคบกับคนโกหกไปเพราะนี่ไม่ชอบคนตรงค่ะบุ๋มก็เลยถามแทนมันชอบแนวแบบนั้นนะคะอดไม่ได้ที่จะถามบุ๋มคำหนึ่งความเป็นแม่กระท้อนหอของเธอแต่ก็ว่าอะไรนะจ๊ะเขาเรียกว่ากระดังงาลนไฟหรือเปล่าไม่ใช่กระท้อนหอยิ่งทุบยิ่งหวานตอนนี้ชีวิตเป็นไงบ้างเอาเป็นชีวิตทั่วไปก่อนใช่ไหมฮะเอาเรื่องส่วนตัวนั่นนะเอาเรื่องส่วนตัวนั่นนะเจาะลึกเลยพี่ผมเจาะลึกตอนนี้อยู่กับใครอะไม่ได้อยู่กับใครเลยไอ้โกหกเธออยู่กับลูกสาวไม่เคยถึงอยู่กับลูกสาวแต่ไม่ได้พูดกับผู้ชายก็ไม่ใช่แล้วเขาไม่ได้คิดถึงผู้ชายนะอาจารย์เมื่อกี้พูดมาคือทุกคนคิดแล้วเลยเราจะไม่พูดถึงเรื่องที่ผ่านมาเรื่องที่ผ่านมาแล้วก็คือผ่านไปวันข้างหน้าอย่าพูดเลยเพราะว่าผมจำไม่ได้วันข้างหน้าฉันลืมไปแล้วไม่เอาบุ๋มข้างหน้าวันพรุ่งนี้บุ๋มวางแผนชีวิตอย่างไรณวันนี้ความรักไม่ใช่สิ่งสำคัญสำหรับบุ๋มหมายความว่าถ้าบุ๋มจะเลือกใครอีกทีนึงครั้งต่อไปนี้บุ๋มไม่เลือกความรักเธอจะเลือกเงินเลยยะได้ก็ดีนะแต่เพียงแต่ว่าณวันนี้ขอเลือกคนที่ถ้าจะคบแล้วมันต้องดีกว่าวันนี้แต่มันก็หายากไม่ได้ผู้ชายที่มันจะดีสมบูรณ์เพราะบุ๋มเก่งหมดทุกอย่างจนกระทั่งผู้ชายคนอื่นดูจืดหมดเลยอ่ะแล้วจะหาผัวได้ยังไงทำไมมันต้องผสมโรงกันขนาดมันถึงเป็นพิธีกรด้วยกันโอ้ยมีน้ำมันกาแฟไปแล้วนั่งคุยตั้งนานกาแฟเพิ่งมาพี่นางเจ้าของร้านของเราร้านสวยจนเปิดกี่ปีแล้วว่า4ปีกว่าค่ะถ้าใครอยากมาที่นี่เขาจะรู้ได้ไงมาตรงไหนยังไงติดตามเพจได้ในที่ระลึกอะค่ะถ้าคนส่วนใหญ่มาเที่ยวขุนสมุทรจีนวัดสาขาก็จะผ่านร้านนางร้านที่ระลึกที่ระลึกค่ะพี่สาวหนูอยากมาเจออาจารย์มากเลยนะคะวันนี้บอกอาจารย์มาเลยอยากเจอมากเลยส่วนใหญ่จะอ้างพี่สาวนะไม่ค่อยอ้างเลยว่าตัวเองอยากมาเจอเนี่ยที่อยากมาเจอนี่นี่ยายหนูชอบพี่มากวันนี้มานั่งทานข้าวกับบุ๋มกับเมนูอร่อยไปเรียบร้อย2จานอยากได้ลายเซ็นใส่จานว่าวันนี้กินข้าวกับบุ๋มปรบมือหน่อยค่ะด็อกเตอร์บุ๋มของเราวันนี้ได้มีโอกาสได้ทานข้าวกับนางสาวไทยด็อกเตอร์บุ๋มปนัดดาวงศ์ผู้ดีนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการในการอะไรอ่ะในการอะไรอ่ะเต็มปากเต็มคำไงคะจันขาวันนี้หมดเวลาของรายการเต็มปากเต็มคำนะครับคุณผู้ชมติดตามชมได้ทุกวันศุกร์4โมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23นะครับ yeah. วันนี้เรา4คนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณบุ๋มนะครับขอบคุณพี่บุ๋มนะครับชมแก้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะการรู้ไหมปูตัวผู้ตัวเมียดูยังไงดูว่าต้องมีไข่เขาไม่มีไข่ไม่ใช่ปูตัวเมียจะร้องว่าโอ้อาจารย์ไปเล่นที่อื่นไปอาจารย์ลงมาเล่นในน้ำถ้าปูตัวผู้จะร้องว่าปูกูเราไม่รู้จักกันมีแม่แบบนี้เหนื่อยๆ